ด้วยบรรยากาศที่หนาวเหน็บและก็น่ากลัวตื่นเต้นนะครับไม่รู้จะบรรยายยังไงจังหวะนั้นนะครับก็ขับมาเรื่อยๆข้างหน้านะครับผมก็มองเห็นเป็นบ้านมีแสงไฟอยู่นะครับเรื่องเล่าจากบ้านพักครูสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมช่อง T&D Farm นะครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านพักครูที่ปัตตานีนะครับซึ่งปกติถ้าเพื่อนๆดูคลิปวิดีโอในช่องของผมนะครับก็จะพบว่ามีคลิปที่มีสาระมากมายทั้งเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์นะครับการประดิษฐ์สิ่งของและก็การไปรีวิวสินค้าและก็ผจญภัยไปนู่นไปนี่มากมายนะครับแต่คลิปนี้นะครับก็บอกเลยว่าผมอยากมาเล่าประสบการณ์มาแชร์ประสบการณ์ที่ผมเคยเจอนะครับในอดีตครั้งก่อนนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก่อนที่เพื่อนจะฟังเรื่องราวของผมที่น่าตื่นเต้นนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามในช่อง T&D Farm ด้วยนะครับจะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับก็มาฟังกันเลยนะครับเรื่องก็มีว่าเมื่อครั้งที่ผมนะครับได้ไปศึกษาไปเรียนนะครับที่จังหวัดนราธิวาสก็โรงเรียนที่ผมไปเรียนก็เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนานะครับก็มีทั้งเรียนศาสนาและก็เรียนสามัญควบคู่กันไปนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เป็นเด็กต่างจังหวัดผมก็เดินทางมาจากจังหวัดสงขลาช่วงนั้นก็เดินทางมาคนเดียวนะครับแล้วก็มาเรียนนะครับหลังจากที่ผมได้เรียนที่นั่นสักพักหนึ่งนะครับก็เกิดปัญหาเนื่องจากว่าเด็กใต้นะครับก็จะพูดมลายูไม่เข้าใจภาษามลายูนั่นเองนะครับต้องฝึกและก็ต้องปรับตัวต่างๆมากมายนะครับซึ่งดีนะครับที่นั่นนะครับผมมีเพื่อนและก็มีคุณครูที่คอยสอนและก็ใจดีมากนะครับผมก็เลยผ่านช่วงนั้นมาได้นะครับหลังจากที่ผมได้ไปเรียนใหม่ๆนะครับก็ได้สนิทกับเพื่อนหลายคนนะครับและก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะครับที่ผมสนิทมากคนนี้จำชื่อไม่ได้แล้วนะครับจำชอบเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับก็ไม่ได้ติดต่อกันนะครับก็ยังคิดถึงเพื่อนเสมอนะครับผมนะครับก็เป็นเด็กหอพักนะครับหรือเราเรียกว่าเด็กปอนะนั่นเองนะครับก็พักอยู่ปอนะก็ทุกวันก็ไปเรียนเย็นก็กลับมาพักนะครับเป็นกระท่อมเล็กๆนะครับเพื่อนๆที่เคยเรียนปอนะก็จะรู้ดีนะครับหลังจากนั้นนะครับก็อยู่ไปอยู่มาจะเป็นปีแล้วก็เริ่มสนิทเพื่อนนะครับจนกระทั่งเพื่อนผมนะครับคนนั้นนะครับก็ชวนไปบ้านบอกว่าว่างวันไหนนะครับไปเที่ยวบ้านได้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลไม้กำลังสุกนะครับโดยเฉพาะแถวนั้นนะครับขึ้นชื่อมากที่สุดนั่นก็คือลองกองตันหยงมัดนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆ เคยได้กินทุกคนเคยได้กินจะรู้นะครับว่ารสชาติเป็นยังไงพูดถึงลองกองตันหยงมัดนะครับก็น้ำลายไหลขึ้นมาทันทีเลยนะครับหลังจากที่เพื่อนชวนนะครับแน่นอนนะครับผมไม่พลาดอย่างแน่นอนเมื่อถึงวันหยุดยาวหลายวันนะครับเพื่อนๆที่อยู่หอพักอยู่ปอนเนาะด้วยกันก็จะกลับบ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็ขี้เกียจกลับบ้านนะครับเพราะว่าถ้ากลับบ้านก็ไกลนะครับต้องขี่รถไฟโออะไรต่างๆมากมายผมก็เลยคิดจะไปบ้านเพื่อนนะครับก็ได้ดูจากแผนที่ที่เพื่อนเคยเขียนให้นะครับเพื่อนบอกว่าไปทางโน้นไปทางนี้นะครับผมก็จำนะครับคิดอยู่ว่าจะไปยังไงนะครับคิดขึ้นมาได้นะครับว่ามีรถเก่าๆรถ Honda เก่าๆของครูอยู่คันหนึ่งเป็น Honda 80ถ้าจำไม่ผิดนะครับเพื่อนคงรู้จักดีนะครับซึ่งรถคันนี้นะครับก็คุณครูก็ใช้เวลากลับจากหอพักไปโรงเรียนซึ่งครูคนนี้ก็เป็นครูที่ดูแลหอพักนะครับก็สนิทกันกับครูนะครับก็เลยขอคุณครูนะครับว่ารถว่างหรือเปล่าจะขอยืมไปหน่อยคุณครูก็ไม่ปฏิเสธนะครับช่วงวันหยุดก็ไม่ได้ทำอะไรพอขอรถครูเสร็จนะครับเห็นเพื่อนมีอยู่คนหนึ่งนะครับเขาว่างอยู่พอดีก็ชวนไปด้วยไปกินผลไม้กันไหมไปกินทุเรียนไปกินมังคุดไปกินเงาะไปกินลองกองตันหยงมัดเขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไปไหนอยู่แล้วนะครับเขาก็ปฏิเสธผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับหลังจากที่ชวนไปแล้วเขาไม่ไปงั้นก็ต้องไปคนเดียวอย่างแน่นอนนะครับ
ก็รอรถครูนะครับครูก็เอารถไปธุระตั้งแต่เช้าจนกลับเย็นก็ประมาณเกือบ5โมงแล้วตอนนั้นผมก็ตัดสินใจต้องไปให้ได้เพราะอยากกินผลไม้นะครับก็นัดกับเพื่อนไว้แล้วเหมือนกันหลังจากที่ได้รถนะครับ5โมงเย็นเติมน้ำมันอะไรเสร็จสับนะครับก็คิดว่าต้องไปแล้วก็ขับรถไปนะครับตามแผนที่ที่เพื่อนได้เขียนไว้ให้นั่นแหละอ้อลืมอีกอย่างนึงนะครับว่าช่วงนั้นนะครับช่วงที่ผมไปเรียนที่ตันหยงมัดช่วงนั้นนะครับเหตุการณ์ความรุนแรงนะครับก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมีมากมายนะครับผมไม่ต้องพูดแล้วนะครับก็หลังจากที่ผมขับรถออกมานะครับด้วยกับความเป็นวัยรุ่นนะครับไม่กลัวอะไรนะครับก็ขับมาเรื่อยๆจนกระทั่งตามแผนที่ที่เพื่อนเขียนไว้ให้นะครับจนถึงบ้านเพื่อนเพื่อนก็ตกใจนะครับว่าทำไมมาเอาป่านนี้นะมาใกล้ค่ำแล้วผมก็ว่าพอดีรถว่างตอนนี้ผมก็มาเลยนะครับเมื่อถึงบ้านเพื่อนนะครับก็ตามที่คุยกันไว้นะครับเข้าสวนหลังบ้านนะครับที่บ้านเพื่อนก็เก็บผลไม้มากมายนะครับตั้งกองเอาไว้ต้อนรับเป็นอย่างดีผมก็ไม่ปฏิเสธนะครับจัดชุดใหญ่เลยนะครับทั้งเงาะลองกองทุเรียนมังคุดนะครับโอ้รู้สึกว่าวันนั้นนะครับทั้งกินทั้งปลากลับบ้านด้วยโดยเฉพาะเอาใส่ในตะกร้ารถนะครับไม่รู้จะใส่อะไรนะครับใส่ตะกร้ารถมาเลยพอดีในรถเนี่ยมีหน้ารถเนี่ยมันจะมีตะกร้าตะแกรงเล็กๆนะครับไม่ใหญ่เกินก็เอาลูกลองกองยัดใส่เข้าไปจนเต็มจนล้นเลยนะครับคิดว่าจะเอาไปฝากคุณครูและฝากเพื่อนนะครับหลังจากนั้นก็นั่งกินนั่งอะไรนั่งคุยกันนะครับสักพักหนึ่งก็ประมาณเกือบ6โมงนะครับก็ได้เวลาเดินทางกลับนะครับเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยนอนที่นี่ก่อนก็ได้ค่อยกลับพรุ่งนี้เพราะมันใกล้ค่ำแล้วนะครับแต่ด้วยกับผมเกรงใจคุณครูนะครับที่เอารถแกมาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าไม่กลับเดี๋ยวกลัวแกเป็นห่วงนะครับว่าค่ำแล้วทำไมยังไม่กลับนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับขับรถออกมาทันทีเลยนะครับซึ่งก่อนที่จะกลับนะครับเพื่อนผมมันก็ปากดีนะครับด้วยความที่เราสนิทกันด้วยนะครับมันก็เลยแกล้งผมหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าพูดจริงก็ไม่รู้นะครับมันบอกว่าขับรถไปเรื่อยๆนะถ้าเจอกับโค้งนะให้ระวังนิดนึงโค้งนั้นนะเขาเจอกันบ่อยนะระวังให้ดีด้วยด้วยตัวผมนะครับผมก็ไม่ได้กลัวนะครับเรื่องแบบนี้ผมก็ปกติธรรมดานะครับด้วยกับรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นธรรมดาครับ ก็หลังจากนั้นนะครับผมก็ขับรถมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงโค้งที่เพื่อนบอกนะครับเกิดอะไรขึ้นต่อครับเพื่อนๆรู้หรือเปล่า รถไฟหน้ารถมันดับหลังจากไฟหน้ารถดับนะครับผมก็มองไม่เห็นเส้นทางเพราะข้างทางเนี่ยมันมืดหมดเลยนะครับมีแค่เพียงทุ่งนาและก็มีสวนยางของชาวบ้านนะครับอยู่ข้างทางก็เป็นถนนลูกรังนะครับมีหลุมมีบ่อมีอะไรเต็มซะหมดนะครับหลังจากที่ผมขับไปตรงนั้นนะครับไฟมันก็ดับก็มองไม่เห็นนะครับเผลอไปตกหลุมนะครับตกหลุมปุ๊บลงเข้าไปนะครับรถดับทันทีนะครับพอถึงตรงนั้นโอ้โหนะครับถึงโค้งนั้นพอดีคิดว่ามีอยู่โค้งนี้ในใจผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับไม่ได้ตกใจกลัวสิ่งที่เพื่อนบอกนะครับแต่ตกใจว่าผลไม้ในตะกร้าของผมเนี่ยมันตกลงนะครับตกลงบริเวณทางหมดแล้วผมก็เลยทำยังไงรถก็ดับผลไม้ก็ตกเนี่ยก็เลยเข็นรถขึ้นมาพอเข็นรถขึ้นมานะครับโอ้โชคดีมากนะครับรถติดขึ้นมาใหม่เมื่อรถติดขึ้นมาใหม่ผมก็สตาร์ทรถทีเดียวนะครับติดเลยด้วยสาเหตุผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับหรือมันกระแทกแรงๆมันตกใจมั้งรถเก่ารถแก่แล้วข้างทางก็มืดสลัวนะครับระหว่างทางนะครับห่างออกไปประมาณสัก5กิโลได้แล้วมั้งอาจจะครึ่งทางแล้วนะครับที่ผมขับออกมาจากบ้านเพื่อนนะครับซึ่งมันจะมีเสาไฟเล็กๆอยู่ระหว่างทางนะครับประมาณสัก100เมตร1เสา100เมตร1เสาหรือห่างกันอะไรประมาณนี้ผมจำไม่ค่อยได้แล้วนะครับและเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆผมก็ได้มองไปยังกระจกหลังซึ่งมีอยู่อันเดียวนะครับก็เห็น
แสงวิบวับวิบวับอยู่ข้างหลังผมนะครับผมก็มองเข้าไปนะครับก็มองอย่างตั้งใจนะครับว่าเอ๊ะอะไรนั่นผลปรากฏว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับของชาวบ้านนะครับซึ่งปกติผมขับมาตั้งแต่เย็นนะครับตอนมาเนี่ยไม่มีรถสวนแม้สักคันหนึ่งและก็ตอนกลับก็ไม่มีรถสวนแม้สักคันหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าช่วงค่ำนี้เขาคงเข้าบ้านเขาละหมาดเขาอะไรกันเขาไม่ไปไหนนะครับประกอบกับฝนฟ้าก็ใกล้จะตกแล้วเหมือนกันนะครับหลังจากที่ผมมองกระจกนะครับรถข้างหลังนั้นก็พยายามขับจี้ผมมาเรื่อยๆผมก็มองนะครับก็เห็นว่ารถคันนี้เป็นรถน่าจะเป็นผู้ชายนะครับใส่หมวกกันน็อกด้วยและก็ใส่เสื้อสีดำข้างหลังนะครับมีอะไรไม่รู้แขวนอยู่ด้านหลังยาวๆขึ้นสีดำๆนะครับซึ่งผมมองก็ไม่ชัดนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างที่เพื่อนคิดนั่นแหละครับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับพอหลังจากนั้นนะครับผมก็เริ่มใจไม่ดีแล้วตอนนั้นคิดว่าผู้ชายคนนี้คงอาจจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมก็มองไปเรื่อยๆนะครับระหว่างนั้นนะครับเมื่อตั้งสติขึ้นได้นะครับผมก็นึกถึงพระเจ้าขึ้นมานะครับนึกถึงอัลลอฮ์ขึ้นมาทันทีเลยจากนั้นนะครับนึกถึงพ่อนึกถึงแม่นะครับว่าแน่นอนอยู่แล้วนี่มันต้องเกิดอะไรกับผมอย่างแน่นอนผมก็เลยบิดคันเร่งนะครับบิดให้หมดเลยนะครับมีเท่าไหร่บิดหมดเลยนะครับหลังจากนั้นก็ขับไปเรื่อยๆนะครับปกติตอนมาเนี่ยไม่ลงหลุมเลยแต่ตอนกลับนะครับหลุมกี่หลุมมีผมลงหมดเลยนะครับบึ้ม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 ประกองรถไม่ให้ล้มรถไม่ล้มนะครับแต่รองกองที่ผมเสียดายที่สุดนะครับกระเด็นอย่างนี้เลยดึง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 ไม่สนใจแล้วรองกองอะไรนะครับตอนนี้ก็ขับรถไปเรื่อยๆนะครับพอผ่านจุดนั้นมามันก็จะเป็นเส้นที่ตรงนะครับแล้วก็ไม่มีหลุมนะครับรถคันนั้นก็จี้มาเรื่อยๆนะครับผมว่าเรียบร้อยแล้ววันนี้แน่นอนก็นึกในใจนะครับอ่านบทดุอาอ่านนู่นนี่นั่นนะอ่านทั้งหมดอ่านอยู่ในใจแล้วนึกขอพรจากอัลเลาะห์นะครับว่าให้รอดปลอดภัยด้วยนะครับผมก็ขับมาเรื่อยๆขับมาเรื่อยๆนะครับรถก็จี้เข้ามาเรื่อยๆตอนนั้นฝนก็ลงเริ่มลงมาแล้วนะครับด้วยบรรยากาศที่หนาวเหน็บและก็น่ากลัวตื่นเต้นนะครับไม่รู้จะบรรยายยังไงจังหวะนั้นนะครับก็ขับมาเรื่อยๆข้างหน้านะครับผมก็มองเห็นเป็นบ้านมีแสงไฟอยู่นะครับแสงไฟบริเวณริมทางมีบ้านหลังหนึ่งนะครับผมคิดอยู่ในใจว่าต้องรีบไปให้ถึงให้ได้ผมก็ขับรถนะครับด้วยความเร็วนะครับพอถึงใกล้ถึงบ้านนะครับผมก็เลี้ยวทันทีนะครับแบบหักศอกเลยดีนะครับวันนั้นไม่ล้มนะครับถ้าล้มเนี่ยโอ้อุบัติเหตุเพราะว่ามีสวนยางเป็นบ้านที่อยู่ในสวนยางผมก็เลยใช้ทักษะนะครับความตกใจมันสามารถเอาชีวิตรอดได้นะครับพอเลี้ยวเสร็จนะครับก็ขับรถไปจอดหน้าบ้านแล้วก็กระโดดรถนะครับมาแอบนั่งหลังรถนะครับรถที่ตามผมมาติดๆนะครับมันก็จอดหน้าบ้านผมก็นึกในใจแล้วเอายังไงก็เอากันเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจะวิ่งเข้าบ้านนี้ไปก่อนนะครับคงรอดแน่นอนนะครับผมก็แอบมองอยู่มันก็หยุดนะครับมันก็หยุดอยู่ที่ถนนแต่ไม่เดินเข้ามานะครับไม่ขับรถเข้ามามันก็หยุดนะครับแล้วก็ลงจากรถพอลงจากรถเสร็จมันก็ชักออกมาสิ่งที่เป็นก็คือร่มนะครับมันก็เป็นร่มนี่เองสิ่งที่ผมคิดว่ามันก็คือปืนแต่สุดท้ายมันก็เป็นร่มนี่เองก็ชักออกมาปุ๊บประกอบกับตอนนั้นฝนลงมาอย่างหนักนะครับและขอก็สตาร์ทรถและก็ขับออกไปทิ้งให้ผมนั้นตะลึงกับภาพที่เห็นสิ่งที่ผมคิดกับสิ่งที่มันเป็นจริงมันต่างกันอย่างมากมายนะครับกลับมาดูที่ตะกร้ารถนะครับมีรองกองอยู่2ลูกนะครับไม่รู้จะเอาไปฝากเพื่อนคนละลูกหรือว่ากินให้หมดดีนะครับก็ในเหตุการณ์นี้นะครับก็ผมก็ยังจำอยู่อีกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับว่าไม่ควรประมาทเลยนะครับกลางค่ำกลางคืนเหตุการณ์อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาเล่าเรื่องราวที่ตื่นเต้นนะครับไม่รู้เพื่อนตื่นเต้นไปด้วยหรือเปล่านะครับที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งในอดีตที่ผ่านมานะครับก็
รอดปลอดภัยมาอย่างดีจนถึงวันนี้นะครับผมก็เก็บเรื่องราวนี้นะครับไว้เล่าให้คนนู้นคนนี้ฟังวันนี้ก็มีโอกาสมาเล่าให้ทุกคนที่อยู่ในมาดูในช่องของผมฟังนะครับหากว่าเรื่องราวนี้นะครับถูกใจเพื่อนๆ นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมเพื่อผมจะสร้างคลิปวิดีโอดีๆให้ทุกคนได้ดูอีกนะครับหวังว่าชอบกันนะครับขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าอะไรนั้นสวัสดีครับ